เอาซานมาแล้วเหรอเข้ามาก่อนดิสวัสดีครับพี่เบลสวัสดีจ้ะแหมมาแต่เช้าเลยนะมารับเจ้าแพลเหรออ๋อใช่ครับพี่กะว่าจะไปเที่ยวกันนะครับวันนี้กาแฟสักแก้วไหมไม่เป็นไรครับพี่ผมดื่มมาเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวสักครู่นะครับฮัลโหลครับพี่ปอยมีอะไรให้น้องคนนี้รับใช้เหรอครับอ๋อเรื่องที่ดินเหรอพี่ได้สิครับพี่ได้ครับเดี๋ยวถ้าได้เรื่องยังไงเนี่ยผมแจ้งพี่ไปนะครับโอเคครับพี่ครับสวัสดีครับพอดีรุ่นพี่สมัยเรียนโทรมานะครับพี่พี่เบลครับพี่เบลพอจะรู้จักที่ดินแถวๆนี้หรือว่ามีแนะนำบ้างไหมครับที่ดินเหรพี่นึกได้ว่าพี่มีที่ดินอยู่แถวนี้นะห่างจากบ้านนี้ไปก็ไม่กี่โลเองอะจริงเหรอครับพี่แบบนี้ก็ดีเลยสิครับงั้นเดี๋ยวผมจะนัดรุ่นพี่ผมเนี่ยเข้ามาคุยกับพี่ดีไหมครับแล้วพี่คิดว่าพี่จะขายไหมครับพี่ไม่แน่ใจอะสิมันเป็นที่ของกองกลางอะคงต้องถามเจ้าแพลแล้วก็เจ้าพีดูก่อนโอเคครับพี่เดี๋ยวว่ายังไงเนี่ยผมนัดพี่ปอยเข้ามาคุยกับพี่แล้วก็ส่วนเรื่องจะขายหรือไม่ขายเนี่ยเดี๋ยวพวกพี่ก็ไปคุยกันเองเอ้าซันมาทำยังเนี่ยมาได้สักแป๊บแล้วแหละแป๊บเปิบอะไรกันล่ะเขามารอแกนานแล้วไม่เป็นไรครับพี่งั้นเดี๋ยวขอตัวก่อนนะครับพี่ไปครับแล้วพี่ตื่นหรือยังอ่ะน่าจะยังไม่ตื่นอ่ะมันแพ้ไปก่อนนะจ้ะไปไปก่อนนะครับพี่สวัสดีครับพี่โหเรามีที่ดินเยอะขนาดนี้เลยเหรอพี่เบลเป็นมรดกที่พ่อแม่ทิ้งไว้ให้พวกเรา3คนอะงั้นคิดว่าเราเอาที่ดินพวกนี้ไปขายให้หมดแล้วเอาเงินมาแบ่งกันพี่ว่าดีไหมอะไรของแกเนี่ยนี่แกลำบากจะถึงต้องขายมรดกมาใช้เลยเหรอฮะคิดก็แค่เสนอเองอะเราเมื่อไหร่คนซื้อที่ดินจะมาสักทีอะสวัสดีครับพี่เบลเบลครับคนนี้พี่ปอยนะครับพี่ปอยครับคนนี้พี่เบลนะครับพี่ส่วนผู้หญิงคนนี้เป็นน้องของพี่เบลชื่อพีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพีทแกไปเอาน้ำมาเสิร์ฟพี่เขาสิค่ะเดี๋ยวเชิญคุณปอยเข้ามานั่งก่อนนะคะเข้าเรื่องเลยนะคะคุณปอยพอดีว่าที่ดินที่ฉันมีอ่ะฉันมีแค่ไร่เดียวเองนะคะแล้วอีกอย่างดีเลยครับคุณเบลผมต้องการที่ดิน1ไร่อยู่พอดีเพราะว่าถ้ามากเกินกว่านี้มันเกินความจำเป็นไปหน่อยครับคุณปอยฟังฉันอธิบายก่อนนะคะคือที่ดินนั้นน่ะทำเลไม่ค่อยสวยเลยค่ะฉันก็เลยไม่รู้ว่าไม่เป็นไรหรอกครับคุณเบลผมกะว่าจะซื้อเก็บไว้ให้ลูกๆนะครับไม่ได้จะซื้อเก็งกำไรอะไรหรอกเพราะฉะนั้นนะครับคุณเบลไม่ต้องห่วงเรื่องทำเลนะครับยังไงเนี่ยผมไม่เกี่ยงเรื่องราคาอยู่แล้วคุณเบลขายให้ผมเถอะนะครับผมน่ะไม่อยากไปดูเจ้าอื่นแล้วครับค่ะค่ะถ้างั้นดีเลยครับผมว่าพรุ่งนี้เราไปดูที่ดินกันเลยไหมฮะพรุ่งนี้พอดีเลยค่ะพรุ่งนี้ฉันว่างพอดีเลยพี่ซันแล้วพี่แพลไม่มากับพี่หรอแพลเหรอไม่ได้มาด้วยกันนะสงสัยน่าจะติดงานอยู่แหละอ๋อ
ถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวกลับก่อนนะครับค่ะเดี๋ยวฉันไปส่งนะคะได้ครับขายที่ดินก็แสดงว่าฉันกำลังจะรวยแล้วสิจะเอาเงินไปซื้ออะไรดีนะแล้วเอ้าไม่ทำงานเหรอไม่ไปค่ะต่อไปเนี้ยพี่จะไม่ไปทำงานอีกแล้วแกพูดแบบนี้หมายความว่าไงเนี่ยไม่บอกช่างเหอะแล้วนี่แกเห็นพี่เบลป่ะหายไปไหนแต่เช้าก็ไม่รู้เนี่ยก็ไปเจรจาขายที่ดินไงไม่เห็นเคยรู้เลยว่าพี่เบลเป็นนายหน้าขายที่ดินด้วยนายหน้าขายที่ดินอะไรกันล่ะนี่พี่แพรไม่รู้หรอตอนเนี้ยเรากำลังจะเป็นเศรษฐีเงินล้านกันแล้วนะพี่เศรษฐีเงินล้านอะไรนี่พี่แพรไม่รู้เหรอก็พี่เปียวเอาที่ดินกองกลางที่เป็นมรดกของเราไปขายไงฮะมรดกเหรอไม่ใช่สิแล้วทำไมพี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะแล้วทำไมพี่เปียวไม่บอกพี่แพรอ่ะไม่ได้บอกอะไรนะทำไมพี่เปียวไม่ปรึกษาเราก่อนเนี่ยพี่จะไม่ยอมให้พี่เบลขายที่ดินนั่นเด็ดขาดเอ้าพี่แพรจะไปไหนอะไปหาพี่เบลไงแล้วพี่ไปด้วยรอด้วยที่ตรงนี้สวยมากเลยนะครับถูกใจผมมากเลยผมตกลงซื้อที่นี่นะครับค่ะฉันไม่ให้ขายพี่เบลพี่กล้าดีไงมาขายที่ดินมรดกโดยที่ไม่บอกแพรอย่างนี้อ่ะคือฉันก็ว่าจะบอกอยู่บอกอะไรไม่เห็นรู้เรื่องเลยนี่ไม่คิดจะปรึกษากันเลยใช่ปะพี่เบลอย่าลืมนะว่าแพรก็มีสิทธิ์ในที่ดินผืนนี้เหมือนกันนะเบลครับถ้ามันเป็นแบบนี้แล้วก็ผมขอตัวกลับก่อนดีกว่านะครับผมว่าคุณเบลไปเคลียร์คนในครอบครัวให้รู้เรื่องแล้วค่อยโทรบอกผมทีหลังนะครับค่ะขอตัวครับงั้นผมก็ขอตัวกลับก่อนนะครับแพลวมีอะไรก็ค่อยคุยกันนะคืองี้นะแพลวฉันก็คิดว่าแกรู้แล้วอ่ะพี่เบลไม่บอกแล้วแพลวจะรู้ได้ไงอ่ะคือฉันคิดว่าซันบอกแกแล้วไงอย่ามาแถเหอะทำไมพี่เบลเป็นคนอย่างนี้เนี่ยทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากเลยอ่ะแพลวฉันก็จะหาจังหวะบอกแกอยู่มัวพูดมากกันอยู่นั่นแหละตอนนี้ก็รู้กันแล้วพีดว่าขายไปเถอะทำเลตรงเนี้ยที่มันไม่ค่อยสวยพอมีคนจะมาซื้อพี่ก็เลยรีบร้อนขายอ่ะแล้วเขาให้ราคาดีไหมอ่ะดีสิเนี่ยพี่ว่าถ้าไม่รีบขายตอนนี้นะอนาคตขายไม่ออกแน่ๆเลยถ้าพี่เบลคิดดีแล้วก็แล้วแต่พี่เบลแล้วกันดีมากพี่สาวสุดเลิฟงั้นเราก็จะรวยแล้วดิก่อนนะพี่
ะไรของพวกแกเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าเรื่องที่ดินเป็นไงเรียบร้อยดีไหมพี่นึกว่าเรื่องอะไรเรียบร้อยดีจ้ะงั้นคิดว่าเรามาแบ่งเงินกันเลยดีไหมแบ่งเงินแบ่งอะไรฉันเอาเข้ากองกลางหมดแล้วแล้วพี่เบลเอาเงินเข้ากองกลางทำไมอ่ะคิดว่าพี่เบลควรจะแบ่งให้เท่าๆกันนะฉันว่าเอาไว้กองกลางดีแล้วไม่ดีอ่ะพีทก็อยากดูแลในส่วนของพีทเองนี่แกกำลังจะบอกว่าแกไม่อยากให้พี่ดูแลมรดกของแกแล้วแกก็จะไปดูแลเองใช่ไหมก็ใช่น่ะสิพีทโตแล้วนะพี่เบลพีทก็อยากดูแลในส่วนของพีทเองอ่ะอะไรอ่ะพี่แล้วแกล่ะว่าไงแล้วก็อยากเก็บเอาไว้ส่วนหนึ่งแล้วอีกส่วนก็ไม่ต้องพูดละสรุปทั้งสองคนเนี่ยอยากจะเป็นอิสระใช่ไหมไม่ใช่อย่างนั้นนะพี่เบลแล้วที่พีทพูดล่ะคือยังไงคือแกสองคนไม่อยากให้ฉันดูแลมรดกของพวกแกได้งั้นต่อไปฉันก็ไม่ต้องยุ่งแล้วงั้นฉันก็จะโอนที่ที่ขายที่ดินได้ให้พวกแกให้หมดเลยดีเลยพี่เบลงั้นพี่รีบโอนเงินให้พีทกับพี่แพลเลยนะไม่น่าไปพูดแบบนั้นกับพี่เบลเลยอ่ะเห็นไหมว่าพี่เขาโกรธแล้วเนี่ยทำไมอ่ะพี่แพลเราก็มีสิทธิ์ในมรดกนั้นเหมือนกันนะพี่เข้าใจแต่ที่พี่เบลเขาทำแบบนั้นน่ะเพราะเขาเป็นห่วงเรานะพี่ว่าพี่เบลไม่ได้เป็นห่วงเราหรอกคงเป็นห่วงมรดกมากกว่าเอาเถอะไปขอโทษพี่เบลดีกว่าไปทำเป็นอวดเก่งคอยดูนะเดี๋ยวก็ต้องมาขอโทษฉันพี่เบลเข้ามาสิเน่ถ้าพวกแกจะมาขอโทษฉันนะพี่เบลเมื่อกี้พี่บอกว่าจะโอนเงินให้พวกเราสองคนน่ะพวกเราก็เลยเอาสมุดบัญชีมาให้หวังว่าพี่เบลจะไม่ผิดคำพูดนะไปกันเถอะพี่แพลจ๊ะเอ๋ทำอะไรอยู่จ๊ะเศรษฐีนี่เศรษฐีนี่อะไรกันเล่าก็ขายที่ดินได้แล้วไม่ใช่เหรอไม่ให้เรียกว่าเศรษฐีนี่แล้วจะให้เรียกว่าอะไรจ๊ะแล้วเรียกพี่มาเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าอ่ะอ๋อแพลจะให้พี่ซันช่วยย้ายต้นไม้ให้หน่อยอ่ะได้สิไงพี่ซันไงพีทพีทเพิร์ดอะไรกันล่ะเรียกใหม่เดี๋ยวนี้เลยนะอ๋อโทษทีพี่ลืมไปน่ะต้องเรียกว่าเจพีทถึงจะถูกใช่ป่ะเออจริงด้วยวันนี้พวกเธอสองคนน่ะได้ดูข่าวกันบ้างป่ะข่าวอะไรหรออ้าวก็ข่าวพี่น้องฆ่ากันเรื่องมรดกไงพี่น้องฆ่ากันเนี่ยนะใช่เนี่ยขนาดเป็นพี่น้องอะนะยังฆ่ากันได้อะอย่างที่เขาว่าไว้จริงๆอะเรื่องเงินทองเนี่ยไม่เข้าใครออกใครจริงๆนะขนาดนั้นเลยเหรออืมเอ้าแล้วไหนอะต้นไม้งั้นเดี๋ยวพี่ไปย้ายต้นไม้ก่อนนะอืมอยู่ข้างนอกอะถ้าพีทได้เงินนะพี่จะเอาไปซื้อรถป้ายแดงแล้วพี่แพลล่ะจะไปซื้ออะไรหรอขนาดเป็นพี่น้องอะนะยังฆ่ากันได้อะเรื่องเงินทองเนี่ยไม่เข้าใครออกใครจริงๆนะแล้ว
ไม่เครียดเรื่องเงินมรดกนั่นน่ะไม่ต้องไปเครียดหรอกยังไงเงินนั้นน่ะมันก็เป็นของเราเหมือนกันฉันโอนเงินให้พวกแกเรียบร้อยแล้วนะจริงเหรอหรือว่าแกจะเอาส่วนของแกไปให้หมดเลยก็ใช่นะสิพี่เบลโอนให้แค่ล้านเดียวแบบเนี้ยพี่มันแปลกๆนะเงินฉันก็โอนให้แล้วแกยังมาพูดจาแบบนี้อีกนี่แกหาฉันมุกมิบใช่ไหมไม่รู้แหละถ้าพี่เบลบริสุทธิ์ใจจริงอ่ะก็ไปเอามรดกทั้งหมดมากองไว้เลยจะได้รู้กันไปเลยว่ามีเท่าไหร่พีทได้งั้นฉันจะเอาออกมาให้พวกแกดูให้หมดเลยที่พ่อแม่ทิ้งไว้ให้อ่ะพวกแกก็เห็นแล้วพอใจยังคิดว่าพี่เบลก็น่าจะเอาแบ่งให้คนเท่าๆกันอ่ะไม่ใช่มาเก็บไว้คนเดียวแบบนี้ได้ในเมื่อพวกแกอยากให้ฉันแบ่งฉันก็จะแบ่งให้ตามที่พวกแกต้องการส่วนของพวกแกและที่เหลือเนี่ยถ้าอยากได้แล้วก็แบ่งกันเองละกันนะต่อไปนี้ฉันไม่ยุ่งเลยกับพวกแกแล้วพี่ไม่ได้หมายความอย่างนั้นน่ะใช่พี่ใช่ฉันมันก็คงจะหมดความหมายแล้วใช่ไหมฉันทำหน้าที่ที่พ่อแม่ได้ฝากฝังไว้เรียบร้อยแล้วนะต่อไปนี้ก็จัดการทุกอย่างเองละกันนะพี่เบลพี่เบลนี่เราทำอะไรลงไปเนี่ยนะคะน้องๆก็คงจะต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่มีชีวิตของตัวเองหนูทำเต็มที่แล้วจริงๆค่ะพี่เบลมีอะไรหรือเปล่าแพลวแพลวขอโทษแพลวไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นอย่างนี้อ่ะไม่เป็นไรหรอกแพลวแกไม่ต้องคิดมากนะยังไงสักวันนึงฉันก็ต้องแบ่งมรดกพวกนั้นให้พวกแกอยู่ดีอ่ะแล้วพี่โกรธพีทไหมอ่ะแพลวว่าครั้งนี้พีทก็ทำเกินไปจริงๆอ่ะอย่าไปว่าพีทเลยพีทน่ะเขามีความคิดเป็นของตัวเองและพี่เองก็เคารพการตัดสินใจของเขา
เวลามันก็ผ่านไปเร็วเหมือนกันเนาะจากที่ฉันต้องคอยดูแลพวกแกตอนนี้พวกแกก็กำลังจะไปมีชีวิตเป็นของตัวเองแล้วคิดไปก็ใจหายเหมือนกันนะพี่แบ๋วพี่จะว่าอะไรไหมถ้าแบ๋วจะให้พี่ดูแลมรดกส่วนของแบ๋วต่อจะว่าอะไรล่ะเพราะว่าเงินส่วนของพี่อ่ะพี่ก็เก็บไว้กองกลางอยู่แล้วพี่ไม่เคยคิดว่ามันเป็นของพี่คนเดียวเลยด้วยซ้ำพี่เบลคะขอฝากพี่เบลดูแลด้วยคนนะพี่มาคิดดูแล้วต่อให้พี่จะมีเงินขนาดไหนแต่ไม่มีพี่สองคนนะพี่ก็ขอไม่มีความสุขนะพี่ขอโทษนะคะพี่ตกอะไรจ้ะพวกเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะสวัสดีค่ะนี่มาทำอะไรเนี่ยไม่ต้องหนีแล้วหาที่นี่เจอได้ไงชีวิตของเธอก็ดูสุขสบายดีนี่นี่พวกแกทำอะไรอ่ะนี่น้ำหวานทำไมไม่โทรไปหาที่บ้านบ้างเป็นคุณหนูดีๆไม่ชอบใฝ่ตามอยากอยู่ดูหนูกับไอ้หนุ่มบ้านนอกคนนี้หนูอยู่ที่นี่หนูสบายดีค่ะพี่ไม่ต้องห่วงนะคะแล้วพ่อกับแม่เป็นไงบ้างคะพ่อกับแม่เหรอเดี๋ยวนี้อ่ะท่านไม่ว่าอะไรแล้วล่ะที่อยู่แกท่านก็เป็นคนให้พี่มาถ้างั้นพี่กับน้ำหวานนั่งคุยกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมมีเตรียมของว่างมาให้แล้วเดี๋ยวนี้ร้านเป็นไงบ้างคนเยอะไหมก็ดีนะคะไม่เหนื่อยมากพอได้พักบ้างตอนที่ไม่มีลูกค้าค่ะก็พอเลี้ยงชีพได้ไปวันๆนะคะพี่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะนับตั้งแต่วันนี้ไปอ่ะให้แกจองโต๊ะไว้ให้พี่2โต๊ะทุกวันเลยนะอะไรนะคะต่อไปนี้อ่ะ
ให้พนักงานที่ออฟฟิศของเรามากินข้าวเที่ยงที่นี่ทุกวันแล้วก็ไปเบิกกับบริษัทได้เลยครับท่านขอบคุณมากเลยนะคะพี่ที่แสนดีของหนูใหญ่ดื้อเจอกันจัดไปอาหารมาแล้วครับทานให้อร่อยนะครับพี่ไอ้น้องมานี่ดิครับพี่กูบอกมึงแล้วไงว่าอย่าใส่ภาชนะมึงฟังกูพูดไม่รู้เรื่องเหรอผมต้องขอโทษด้วยนะครับพี่พอดีว่าวันนี้ลูกค้าที่ร้านเยอะมากเลยทางครัวเขาน่าจะลืมนะครับเดี๋ยวผมทำให้ใหม่นะครับไม่ฟังที่ลูกพี่กูบอกเลยใช่ไหมเขาบอกว่าไม่ใส่ไงเดี๋ยวผมรีบไปเปลี่ยนให้นะครับเดี๋ยวไปเรียกน้องคนนั้นมาดิคือน้องก็ทำงานอยู่นะครับพี่กล้าขัดคำสั่งลูกพี่กูเหรอฮะเขาบอกให้ไปเรียกมาเขาไปเรียกมาไงยังไม่ไปหูหนวกได้ไงวะยังตีเหรออ๊อบเดี๋ยวก่อนค่ะมีอะไรค่อยๆ คุยกันจะดีกว่านะคะงั้นเอางี้ดีกว่านะคะมือนี้ถือว่าพวกเราสองคนเลี้ยงพวกพี่เองนะคะนี่คุณมัวทำอะไรอยู่เนี่ยรีบไปเปลี่ยนให้พี่เขาสิไปสิมึงไปแล้วเหรอกลับมานี่กลับมาดิได้ค่ะน้องมานั่งตรงนี้ดิพี่ว่าน้องมานั่งกินอะไรเย็นกับพี่ดีกว่าไหมเร็วดิงั้นหนูขอเปลี่ยนเป็นน้ำเปล่าแทนนะคะเดี๋ยวกูบอกให้มึงกินน้ำเปล่าเหรอพี่ครับเอางี้ได้ไหมครับคือน
น้องเขาไม่ดื่มอะครับเดี๋ยวผมขอดื่มแทนเองนะครับพี่นิกว่าให้มึงพูดแทนกูเหรอฮะนี่แกทำเกินไปแล้วนะออกไปจากร้านฉันเดี๋ยวนี้มึงกล้าไล่กูออกจากร้านเหรอฮะเด็กไหนใครหน้าไหนมันไม่กินผักคะน้าโผล่มาจากไหนวะเนี่ยสวยซะด้วยไม่สวยธรรมดานะลูกพี่สวยมากด้วยพี่ว่าน้องมันนั่งกินอะไรแก้คอแห้งกับพี่ดีกว่าไหมนี่แกกล้าปฏิเสธลูกพี่ฉันเหรอฮะหยุดใครหน้าไหนกล้าแตะคุณแบมวะขอดูหน้าหน่อยดิคุณแบมเหรอครับคุณแม่มาอยู่ที่นี่ได้ไงครับพี่คะพี่ครับผมต้องขอโทษนะครับคุณแม่ผมตาต่ำเองอ่ะคนที่แกต้องขอโทษอ่ะไม่ใช่ฉันขอโทษครับไม่เป็นไรแต่คราวหน้าไม่ต้องมาร้านนี้อีกก็พอครับเดี๋ยวใครอนุญาตให้แกไป